สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับสำหรับการแพ็คแบตครั้งแรกโดยใช้บอร์ด BMS แบบนี้นะครับอันนี้เป็น 3S40 แอมป์นะครับอันเนี้ยแต่ไอ้ตู้นี้ผมแพ็คเอามาใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธนะอันนี้ใช้เป็น 4S 16 โวลต์ 40 แอมป์เหมือนกันคือที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการแบบนี้ครับ BMS มันไม่จ่ายไฟมันตัดไฟซึ่งไออาการไม่จ่ายไฟเนี่ยที่เรารู้ๆกันอยู่คือมันจะมีไฟช็อตจุดใดจุดหนึ่งที่เราต่อออกไปใช้งานแล้วก็กระแสเกินแรงดันไฟต่ำซึ่งพวกนี้มันจะตัดเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เสียด้วยตัวมันเองแต่ที่ผมเจอนะครับแล้วก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะไม่ตัดเพราะที่ผมทำแบบนี้ไฟมันเลยไม่จ่ายไม่รู้ด้วยว่ามันจะตัดไฟมาครับอาการมันคือผมทำใส่ตู้นี้เข้าไปตอนแรกนะตอนแรกมันก็จ่ายไฟปกตินี่เนี่ยแล้วผมก็เอาไอ้นี่มาหุ้มไว้เอาเทปฉนวนน่ะเทปฉนวนสีส้มๆครับเทปฉนวนกันความร้อนน่ะเอามาหุ้มเอาไว้ชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูในคลิปที่ผมหุ้มไว้พอหุ้มไว้เสร็จแล้วก็เอายัดเข้าไปในตู้ซึ่งตู้นี้เนี่ยผมพ่นสีไว้ด้านในด้วยพ่นสีก็ไม่เยอะเท่าไหร่แหละครับพอใส่เข้าไปปุ๊บตอนแรกใช้งานได้นะพอปิดสวิตช์แล้วก็ทิ้งข้ามคืนไว้พอจะเปิดอีกทีนึงเปิดไม่ติดแล้วแล้วก็ไฟที่ผมวัดผ่าน BMS ออกมาเนี่ยมันได้1โวลต์กว่าๆแต่ต่อตรงวัดจากแบตโดยตรงเนี่ยมันจะ16โวลต์เหมือนเดิม16โวลต์ปกติเลยที่มันต่อขนานกันมาขนานอนุกรมวะอนุกรมเดอนุกรมวนจะเพิ่มขนานวนเท่าเดิมต่ออนุกรมไว้ที่แบตวัดดูก็16น่าจะ 16.8 อ่ะน่าใช่มั้งจำไม่ได้ละเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับในคลิปนั่นเนี่ยตามนั่นแหละครับ16วนกว่าวัดดูโดยไม่ผ่านก็ปกติแต่พอเอามาจิ้มที่ตัวจ่ายไฟของ BMS มันไม่ออกไฟไม่ออกแล้วผมก็สงสัยนะครับไอ้ไดโอดตัวนี้นี่ไดโอดตรงปลายนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ดีกว่ามันไม่โฟกัสมาครับมาต่อแล้วก็ผมสงสัยครับว่าไอ้ไดโอดตัวเนี้ยตรงปลายนิ้วผมเนี่ยครับมันร้อนช่วงที่จ่ายไฟครั้งแรกอ่ะพอจ่ายไฟไปปุ๊บอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆลดลงมันจะหายร้อนมันจะร้อนช่วงแรกช่วงชาร์จครั้งแรกที่ไฟเข้ามันก็จะร้อนผมก็เลยลื้อออกมาใหม่ลื้อดูแต่ไม่ใช่บอร์ดนี้นะแต่มันใกล้เคียงกันครับลื้อดูว่าใต้บอร์ดเนี่ยมันมีอะไรช็อตกันหรือเปล่าแต่ปกติแล้วถ้ามันช็อตภายในวงจรเนี่ยมันก็ตัดไฟครับแต่ก็เปิดดูหงายดูมันก็ไม่มีอะไรช็อตต่อก็ต่อถูกแบตตัดไปได้เลยครับแบตใหม่แบตสั่งมาใหม่เลยบาลานซ์เซลแล้วด้วยก่อนจะแพ็คชาร์จเท่ากันทุกก้อนครับมาต่อเมื่อกี้ปิดประตูมา
แล้วผมก็รื้อออกมารื้อแล้วก็ดูใต้บอร์ดไม่มีช็อตแล้วก็จัดเรียงสายใหม่ให้มันสวยขึ้นพอล้างบอร์ดเรียบร้อยนะครับเอาแปรงขัดๆล้างเป่าไล่ความชื้นมันออกไปแล้วก็เอามาใส่ที่แบตเหมือนเดิมแล้วก็วัดไฟไฟมันก็ออกนะครับออกปกติเหมือนเดิมแล้วก็ลองต่อกับลำโพงบลูทูธแล้วก็ลองเทสเปิดดูเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดยาวๆแล้วก็ปิดอีกปรากฏว่ามันปกติครับใช้งานได้แล้วจุดที่ไฟมันตัดอีกมันเป็นแบบนี้ผมต่อใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นชุดพวกอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ครับเยอะๆเนี่ยเต็มแผงเลยแต่ถ้าเป็นบอร์ดของ 4S มันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงไอ้พวกเนี้ยมันจะเยอะขึ้นผมเอานิ้วนะครับเอานิ้วเปล่าเนี่ยไปแตะชุดเนี้ยแถวๆเนี้ยปรากฏว่า BMS มันตัดครับมันตัดจากทำงานปึ๊บแล้วก็ไฟไม่ออกเลยทีเนี้ยแล้ววิธีทำให้ไฟมันออกเหมือนเดิมก็คือต้องปลดสายจ่ายไฟนะครับออกหรือถ้าปลดแล้วมันยังไม่ออกก็ต้องเสียบสายชาร์จนะครับเสียบสายชาร์จกระตุ้นไฟเข้าไปกระตุ้นไฟ16โวลต์นะครับเข้าไปแล้วก็ดึงสายชาร์จออกแล้วก็ต่อเหมือนเดิมใช้งานได้อาการแบบนี้ที่ผมเจอที่ไม่จ่ายไฟนะครับน่าจะเป็นความชื้นของมือเนี่ยแล้วก็ความมันที่มันมาโดนพวกอุปกรณ์บนแผงมันเนี่ยความชื้นในตู้ที่ผมทำสีไว้มันอาจจะยังแห้งไม่สนิทแล้วก็บวกกับความร้อนของแอมที่มันอุ่นอยู่ในเนี้ยระเหยออกมาความร้อนของอุปกรณ์หลายๆอย่างครับแล้วก็ไอ้เทปกาวที่ผมหุ้มเอาไว้ชั้นหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีความชื้นสะสมอยู่ที่บอร์ดเนี่ยพอหุ้มไปมันก็ความชื้นก็ออกไม่ได้ความชื้นมันก็เกาะอยู่ใต้เทปครับไฟก็เลยไม่ออก BMS ตัดนี่นะครับอาการของ BMS ตัดที่เป็นอีกหนึ่งอาการที่ผมเจอซึ่งผมก็เพิ่งมาแพ็คได้ไม่นานนะครับมือใหม่เหมือนกันหาข้อมูลก็เจอแต่พวกที่ช็อตบ้างไฟเกินบ้างไฟต่ำบ้างยังไม่เคยเจอแบบเอามือไปแตะแล้ว BMS ตัดเหมือนกันแต่ก็มีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ผมเปิดเจอคลิปนั้นก็มือแตะเหมือนผมเลยเนี่ยเขาถอด BMS ออกเพื่อเปลี่ยนแบตพอแพ็คเข้าไปใหม่ใส่ BMS เหมือนเดิมแล้วปรากฏว่าไฟไม่ออกครับพอไฟไม่ออกสงสัยเขาจะเหมือนผมเลยเนี่ยแล้วก็จับไปจับมาปุ๊บปรากฏว่ามือไปโดนพวกชุดแผงวงจรเนี่ยไฟมันก็เลยตัดเหมือนเดิมแล้วก็วิธีที่เรียกไฟกลับมาก็ปลดสายจ่ายไฟนะครับแล้วก็ต่อใหม่ไม่ก็จ่ายไฟเข้าไปใหม่จ่ายไฟเข้าไปในแบตใหม่แล้วไฟมันก็จะกลับออกมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็ช็อตคั่วอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่อันนี้มันไม่มีบอกนะ P ลบ B ลบอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่จะแพ็คนะก็อย่าเอามือไปแตะตรงนี้
แล้วก็พยายามทำให้ตู้เนี่ยแห้งที่สุดอย่าให้มีความชื้นบนบอร์ดแล้วก็ผมจะใช้กาวซิลิโคนมันเป็นกาวสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเลยกาวซิลิโคนกันความชื้นได้ทนความร้อนได้เป็นกาวตัวนี้เป็นแบบใสนะครับนี่เป็นกาวสีแดงเนี่ย705นะครับกาวซิลิโคนเอามาเคลือบที่บอร์ดเนี่ยไว้กันความชื้นได้ตามรูปผมขึ้นให้ดูเลยผมเคลือบไว้แล้วแล้วมันก็ใช้งานได้ครับเนี่ยปกตินี่กดติดแล้วนี่ครับตู้กดก็ติดเหมือนเดิมเพราะว่า BMS ไม่มีความชื้นแล้วตอนแรกผมก็งงทำไมมันไม่ติดวะนึกว่าไอ้แผงเพจข้างบนเนี่ยมีอะไรช็อตแต่ถ้ามีอะไรช็อตมันก็ต้องไม่ติดทุกแบบผมเอาสายชาร์จต่อตรงมันก็ติดตอนนั้นยังไม่รู้นะลองเอาสายชาร์จมาเสียบดูเปิดตู้มันก็ติดแสดงว่ามันไม่ใช่ที่แผ่นเพจด้านบนแล้วแผ่นเพจไม่ช็อตมันไปช็อตที่แบตแล้วตอนเนี้ยแบตมีปัญหา BMS ก็เลยแกะดู BMS ชื้นครับเอามือจับตรงนี้ได้ไม่เป็นไรอันนี้น่าจะ MOSFET มั้งถ้าจำชื่อมันไม่ผิดนะไอ้ดำๆใหญ่ๆเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้มอสเฟตแล้วมั้งตรงเนี้ยจับได้ไม่เป็นไรแต่ไอตัวเล็กๆเนี่ยถ้ามือไปจับปุ๊บตัดเลยครับนี่ครับสิ่งเล็กๆที่มือใหม่แทบทุกคนไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เจอกับตัวถึงได้รู้เป็นเรื่องบังเอิญเลยนะที่เจอเนี่ยเพราะว่าผมแพ็คแบตแล้วก็เอาวางไว้ด้านนอกไงเอาวางเทสตู้เนี่ยไว้ด้านนอกแล้วก็มือบังเอิญมือมันไปจับปุ๊บนิ้วมันไปจับโดนไอ้ชุดเนี้ยไฟแม่งตัดเลยครับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปยาวแล้วมั้งเนี่ยไปนะครับ